ปิดประเด็นข่าวค่ะโลกตะลึงรัสเซียทำสถิติโลกกลางสนามรบส่งเครื่องบินรบซู57สอยซู27ยูเครนระยะ217กิโลเมตรรัสเซียโชว์เทพกลางสนามรบสอยเครื่องซู27ยูเครนระยะกว่า200กิโลเมตรทำสถิติโลกที่เคยมีเอาไว้ด้านอเมริกาเอาบอลลูนจีนมาอ้างเพิ่มงบทางการทหารตบตาชาวอเมริกัน12กุมภาพันธ์66ดร.ปฐมพงษ์โพประสิทธินันท์รายงานผ่านบล็อกดิจส่วนตัวว่าเครื่องบินล้ำยุครุ่น5ของรัสเซียและอเมริกาปฏิบัติหน้าที่เรื่องราวสถานพบที่แปะเฮียวเซงน่าจะต้องจารึกไว้มี2เรื่องครับ 1. รัสเซียใช้เครื่องบินรบซู57ยิงซู27ของยูเครนในระยะห่างไกลถึง217กิโลเมตรไกลสุดนับแต่เคยมีสถิติยิงเครื่องบินรบมาทุบสถิติโลกได้สำเร็จ 2. อเมริกาใช้เครื่องบินรบ F-22 ซึ่งบินทีใช้เงินจำนวน 85,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อชั่วโมงเป็นค่าบำรุงรักษายิงลูกโป่งยักษ์ที่เก็บข้อมูลเกี่ยวกับสภาพอากาศของจีนซึ่งบินออกนอกเส้นทางเข้าสู่แผ่นดินอเมริกาจีนเองก็รายงานให้ทราบแล้วแต่อเมริกาก็ยังยิงด้วยขีปนาวุธไซส์ไวเดอร์ซึ่งมีราคาสูงถึง 472,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อลูกยิงแล้วรัฐบาลอเมริกาก็จัดแถลงให้เป็นข่าวใหญ่โตสาเหตุที่ต้องแถลงให้เป็นข่าวใหญ่โตไม่มีอะไรครับรัฐสภาอเมริกันกำลังจะใช้เหตุการณ์ลูกโป่งยักษ์ของจีนให้เป็นประเด็นหลอกเอาเงินภาษีประชาชนอเมริกันผู้โง่เขลาไปเพิ่มงบประมาณทางทหารเพื่อป่วนจีนต่อแต่อเมริกามีรายได้หลักจากการขายอาวุธเพื่อทำสงครามถ้าไม่ก่อสงครามมาร์เก็ตติ้งอาวุธก็จะเสียยี่ห้อแบรนด์อเมริกาเหตุนี้อเมริกาเลยหันมาหาจีนเพื่อก่อสงครามที่ไต้หวันอีกแห่งต่อเรื่องมีเท่านี้ครับแนะนำหนังสือรานอริลาดพ่ายค่ะหนังสือทรงคุณค่าจากบทความของนักเขียน9ท่านจัดทำพิเศษสำหรับแฟนๆสถาบันทิศทางไทยค่ะพิเศษวันนี้ค่ะหนังสือพร้อมเสื้อราคาเพียง 1,200 บาทค่ะเสื้อมีจำนวนจำกัดนะคะเหลืออีกเพียงไม่กี่ตัวเท่านั้นค่ะรีบๆกันหน่อยนะคะหนังสือที่คนไทยต้องอ่านรานอริลาดพ่ายจักรีวงศ์คงอยู่คู่ไทยผู้คิดร้ายต้องพ่ายมาหลายสิ้น9บทความ9นักเขียนจองด่วนโปรโมชั่นเฉพาะพรีออเดอร์ 1,000 เล่มแรกแถมฟรีเสื้อยืด1ตัวในราคาเพียง 1,200 บาทส่งฟรีทั่วประเทศโทร02-114-6663